ความอะไรไม่เหมือนกันคะตุ๊กตาผิวค่ะความผิวอุ๊ยขอโทษบูมแม่ดำไม่ก็รู้ตัวก็หนูก็พี่หอมถามหนูหนูก็ตอบความจริงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันน่าจะขาวกว่านางแล้วเออแป๊บนึงแป๊บนึงร้านส้มตำแซ่บปางตายเนี่ยริเริ่มมาได้ยังไงคะเป็นคนที่ชอบทานส้มตำค่ะแล้วก็คือผู้หญิงทุกคนอ่ะเป็นอาหารของผู้หญิงนะคะคือเดือนนึงเนี่ย29วันต้องกินส้มตำไม่เที่ยงก็เย็นกินทุกวันเลยหรอค่ะกินทุกวันค่ะแล้วหนูอ่ะหนูเป็นใครเป็นแฟนชายของน้องค่ะซึ่งแต่ก่อนหนูไม่ถูกกันไม่ใช่หรอคะรักกันดีนะรักกันดีค่ะเห็นบอกว่าก่อนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยเคยถูกว่าโง่ที่ออกมาจากงานประกันแล้วก็มาขายส้มตำใช่เขาบอกอิ่งโง่ออกมาจากขายประกันได้ยังไงได้เงินเดือนเป็นแสนหนูยายฝากได้ไหมอ่ะใครว่าตอนนี้ฉลาดแล้วค่ะฉลาดแล้วค่ะแล้วก็กลับไปด่าใครที่มันโง่ตอนนี้มีได้เดือนหลักล้านตอนนี้เรามี15สาขาแล้วค่ะก็ทำไมเขาถึงว่าคะก็เหมือนเราทิ้งรายได้ที่เยอะพอสมควรนะคะแต่เรายังมีธุรกิจส่วนตัวแล้วเราก็มองแล้วว่าส้มตำเนี่ยเราทานวันหนึ่งอ่ะ3เวลาก็ไม่เบื่อทุกวันก็ไม่เบื่อพี่ก็กินเช้าสายบ่ายเย็นใช่ค่ะกลางคืนก็จบกลางคืนยิ่งทานได้ค่ะใช่แล้วไม่อ้วนด้วยนะตื่นเช้ามาสบายมากเส้นทางเนี้ยคือมีอุปสรรคขวางหนามเยอะแยะมากมายไหมคะเยอะค่ะอันนี้ตอนทำแรกๆเนี่ยไม่ได้บอกที่บ้านเลยประสบความสำเร็จก่อนแล้วค่อยบอกค่ะแล้วแรกๆคือเราทำแล้วเรารวยเลยไหมไม่ค่ะทำแล้วเจ๊งนี่ค่ะเจ๊งได้กันมาก่อนไม่แต่ว่าร้านส้มตำนี่คู่แข่งเขาเยอะมากเลยนะเยอะมากค่ะเยอะค่ะเรามีจุดเด่นยังไงถึงชนะคนอื่นเขาอ่ะเราเน้นวัตถุดิบสดสะอาดค่ะคือความอร่อยเนี่ยแต่ละที่ชอบไม่เหมือนกันแล้วที่นี่แหละความอร่อยที่นี่เป็นแบบไหนจ๊ะแซ่บมากค่ะแซ่บปานตายค่ะรสชาติจัดจ้านค่ะรสชาติต้องจัดจานด้วยใช่ปลาเป็นไงปลาร้าปลาร้าทำไมปลาร้าทำไมทำเองค่ะกลิ่นจะไม่แรงค่ะปลาร้าไฮโซปลาร้าไฮโซค่ะกลิ่นไม่แรงไม่แรงไม่ใช่มันจะนัวไหมอะพี่นัวมากค่ะสุดยอดดูดีจากหน้าตาของหนูสองคนเนี่ยค่ะรับประกันความนัวมาค่ะปลาร้าไปดูกันขอมาชมคุณผู้ชมค่ะว่าจะแซ่บปางตายจริงตามชื่อเขาไหมไหนน้องตาให้พี่ตุ๊กตาลองทานพริกก่อนนะคะแล้วค่อยทานเมนูอื่นจะอร่อยเดี๋ยวจิ้มในไส้แนะนำเมนูนิดนึงค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้เป็นตำเกาเหลาทะเลรวมอะค่ะอันนี้คือทุกโต๊ะต้องสั่งไหมทุกโต๊ะต้องสั่งค่ะเกาเหลาทะเลรวมใช่ค่ะตำหัวสัตว์ค่ะตำอะไรนะคะตำหัวสัตว์ตำหัวสัตว์โดดร้านที่ขายดีพอยนี่แน่เลยอะโดดเลยนะโกรธใครมาเมนูนี้เลยค่ะเอานี้โกรธใครมาโหดสัตว์ใช่ค่ะตุ๊กตาเอาตำโหดสัตว์พี่ตุ๊กตาน้ำลายกระเด็นลงมาหมดแล้วอะไม่เป็นไรพี่กล่าวว่าพี่กินคนเดียวตำโหดสัตว์รัสเซียไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะใช่ค่ะรัสเซียคือที่มาเนี่ยเวลาเสิร์ฟลูกค้าอุทานว้าวอะไรแบบเนี้ยโหดสัตว์มากอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่น่าจะอุทานอย่างนี้หรอกมันรสชาติยังไงลูกจัดจ้านค่ะชิมชิมอ่ะชิมอ่ะแก้มบุ๋มชิมทะเลสดมากค่ะปลาร้าปลาร้าไม่มีกลิ่นเลยเราควรจิ้มอะไรก่อนคะเราต้องชิมน้ำปลาร้าก่อนชิมน้ำก่อนดับแรกทานไข่ก่อนก็ได้ค่ะนี่พี่หลอกหนูหรือว่าอะไรหนูก็เชื่อนะจริงอย่าไปหลอกน้องทะเลค่ะทะเลอร่อยทะเลสดแซ่บมากค่ะแล้วแบบเผ็ดได้ใช่ไหมคะทานได้ประมาณนึงแต่อันนี้คือโหดจริงๆให้ไม่ค่ะฮะกี่เมตรนะ50ค่ะไม่ถ้าเกิดว่าพี่กาวเนี่ยอยากจะบอกว่าขอลดลงมาความพริกอ่ะได้ค่ะแต่เอาโหดสัตว์อย่างเงี้ยแหละได้ค่ะพี่ตุ๊กตาหิวหรือว่าอะไรระดับความเผ็ดนี้ลูกค้าเลือกได้ได้เผ็ดเหมือนเดิมค่ะกาวเป็นไงปลาร้าแล้วปลาร้าแบบนัวมากบอกเลยรัสเซียถึงรัสเซียเลยไหมคะถึงมอสโกเลยหูแล้วปูดีมากเลยนะหรอปูสดมากดูดิดูนางกินดิพี่ต้องกินมันจริงใช่ไหมอร่อยอ่ะ
อร่อยจริงวัตถุดิบไปหามาจากไหนบ้างคะที่บ้านอยู่แถวพระราม2ค่ะมีทะเลบางขุนเทียนค่ะเป็นแหล่งค่ะแหล่งค่ะแล้วใช้ของสดโอ้เขาถึงสดขนาดนี้แล้วน้ำปลาร้าล่ะคะในเมื่อบ้านเราอยู่พระราม2ปลาร้าแบบไหนมาคะปลาเราก็ต้มเองค่ะสูตรของเราค่ะพี่ก็ซิปมองว่าหมูย่ออร่อยใช่แพงหมดเลยไม่ใช่ค่ะหมูล้วนๆเป็นเนื้อล้วนๆไม่เขาบอกว่าร้านอื่นผสมแป้งแต่ร้านนี้แป้งล้วนไม่ใช่ไม่หมูล้วนนะหมูล้วนข้าวโพดอร่อยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานถาดนี้ก่อนบอกราคามาก่อนได้เท่าไหร่ถาดนี้ถาดนี้ถาดใหญ่นะคะทาน 3-5 คนนะคะราคาอยู่ที่350บาทค่ะโอ้ไม่แพงนะเพราะว่าปูนี่ตัวใหญ่ด้วยใช่หอยมีอะไรจะมีหอยแมงคู่ด้วยใช่ค่ะหอยแมงคู่นิวซีแลนด์กุ้งด้วยไหมอ่ะมีหอยแครงมีหอยแครงอุ๊ยคิดถึงธัญญาเลยหอยแครงอ่ะธัญญาชอบกินหอยแครงดูดีมีแล้วนอกจากเมนูนี้แล้วมีเมนูไหนเด็ดๆเมนูอื่นค่ะที่มาต้องสั่งทุกโต๊ะอันนี้อะไรอ่ะมาร้านเราเราต้องสั่งอ่ะเมนูนี้แล้วเมนูไหนที่ร้านต้องสั่งอีกเป็นเมี่ยงค่ะแป้งปลาตายอ่ะเมี่ยงนี่หรอใช่ทำไมอะคะคือมันครบทุกอย่างค่ะแล้วมีทั้งน้ำจิ้มเมี่ยงแล้วก็ซีฟู้ดค่ะเวลากินยังไงคะจกปลาทูออกมาแล้วก็บี้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 เอออย่างนั้นเลยพี่ปู่อย่างนั้นเลยค่ะต้องใช้ทักษะอย่างนี้รายได้ดีกว่าหนูอยากรู้รายได้อ่ะหนูเป็นคนชอบแบบอยากรู้เรื่องแบบเงินรายรับไปจ่ายคนอื่นงกอ่ะยังงกรายได้เป็นอะไรที่น่าพอใจคือต้องตำอ่ะเป็นอะไรที่ขายง่ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็รายได้ก็คือเราพอใจทั้ง2คนเลยค่ะเนื่องจากเราเจ๊งมาด้วยกันเราบอกว่าเราจะไม่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ได้จับเงินล้านคือหนูเป็นคนริเริ่มร้านนี้ใช่ค่ะแล้วคนนี้มาเป็นแฟรนไชส์ใช่เจ้าแรกเจ้าแรกแล้วก็เจ๊งไปด้วยกันเจ๊งด้วยกันนางก็ไม่ย่อท้อยังก็ไปต่อค่ะไม่ยอมค่ะโอเคไม่ยอมค่ะต่อวันเนี่ยคะประมาณได้ไหมต่อวันใช่ไหมคะรายได้ต่อวันอันนี้ของพี่หน่อยที่เปิดเป็นแฟรนไชส์นะคะรายได้ของพี่หน่อยนี่คือ 5-6 แสนต่อเดือนฮะใช่ค่ะออกเถอะออกต่อวันอะต่อวันนี่20,000 20,000ต่อวันตำกันแบบแข็งๆอะ